อันยองสวัสดีค่ะวันนี้มาทำงานจะมาสัมภาษณ์เจบอยมาเกาหลีจะปีแล้วยาย6 ปีบ่พ่อดังๆในสัว6 ปีได้อีหยังแน่อธิบายไปเรื่อยไม่ต้องให้ถามได้ทุกอย่างที่ไม่เคยมีขอเสียงดังๆก่อนนั้นบ่ได้ยังจะได้บ้านเพราะว่ามีบ้านมีเลยคฤหาสน์ลาดสว่างสวยมากหลังใหญ่มากพักเที่ยงเหรอพักเที่ยงหน้าหนาวมีงานไหมจ๊ะมีถ้าไม่ขี้เกียจไปทุกวันเหนื่อยก็หยุดนอนหนักมากก็ไปไม่ได้ส่งให้คุณแม่เดือนเท่าไหร่50,000ก็พอ50,000 บาทหรือ50,000 วอน50,000 บาทไทยส่งไปเท่าไหร่ก็ไม่เหลือใช้หมดงานที่นี่หนักไหมคะมีหนักมีเบาคุณพี่เกาหลีอย่าถามหางานสบายค่ะไม่มีงานสบายใช่ไหมก่อนเอกก็แพ้ไปหน้าทำไมสวยจังหน้าขึ้นกล้องมากเลยเธอแบบว่าเต็มเอี้ยมากเลยนะไปฉีดโบท็อกมาใช่ไหมของจริงค่ะเธอจะนวลอีลีเลยของจริงไม่เคยผ่านมือหมอไม่มีเข็มโทรศัพท์คืองามแทนรุ่นไหนนะจ๊ะ13 Pro Max ตกรุ่นแล้วนะต้องซื้อใหม่นะเจ๊จะไปซื้อ15ก็เดี๋ยวมันก็ตกรุ่นอีกก็เลยจะรอ17-18ดีกว่าว่าดีเลยจ๊ะได้เงินเก็บจากร้านแล้วอย่าถามเลยพูดก็เดี๋ยวจะว่าคุยแต่ก่อนอยู่ไทยทำงานอะไรทำงานโรงงานเป็นสาวโรงงานเป็นสาวโรงงานแผนกอะไรครับเป็นออฟฟิศหรือว่าอะไรยังไงทำทุกอย่างตั้งแต่ QC ลายผลิตออฟฟิศสมปิแล้วก็มาจ่ายอยู่เกาหลีดีไหมดีคุณภาพชีวิตดีมากลดเนาะทำให้ใครหลายคนอิจฉาไม่แน่เปล่าเควันนี้วันเกิดคุณแม่วันนี้เกิดแม่นั่งอยู่ได้เห่ากินข้าวเขาก็อิ่มหนาวอยู่ด้วยเธอร่มเขามานี่เออปิดประตูหน่อยบอกมันเขามาทางหลังไปช่วงนี้ได้โจ้เงินอยู่บ่หนาหนาวไม่งานบ่จ้ะส่งคือเก่าส่งทุกเดือนเงินน่ะต้องส่งทุกเดือนแต่ถ้าอยู่ไทยนี่เดือนปีหนึ่งส่ง 3-4 ครั้งพอไม่ได้ส่งทุกเดือนแนะนำคนที่เขาจะมาหน่อยว่าต้องดูยังไงไม่ได้แบบว่าไม่ได้เอาใครมานั่นเองอย่ามองว่าพวกฉันเป็นนายหน้านะไม่อยากแนะนำใครเลยอ่ะไม่แบบว่าให้ข้อคิดอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกลัวเขาโดนโกงบางคนก็ต้มเขามาแล้วเธอใช่ไหมล่ะก็แจ็คสิแนะนำตั้งแต่แล้วแนะนำถ้าใครอยากมาอย่างเด็กไปทำพาร์ทก่อนค่ะสำคัญตัวทำพาร์ทแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเงินเตรียมหนาวเตรียมร้อนร้อนก็เหมือนไม่เคยหนาวหนาวก็เหมือนไม่เคยร้อนนี่แหละเกาหลีเกาหลีของเทมันบอกแต่ในนี้อันแต่ในนี้คนประเทศล่ามาหลายเนาะเขาจะมาถือกฎหมายนะล่ะไม่ได้สวยหรูเหมือนในซีรีส์นะคะไม่มีโอปุ่มโอป้าให้รอๆเลยๆมาให้นู่นนี่นั่นไม่ต้องวาดภาพไม่ต้องฝันเลยค่ะสันมากหมอนมาแบบเตรียมตัวเตรียมใจมาเลยสู้อย่างเดียวโอป้าน่ะมีแค่ในเกาหลีเกาหลีนะจ๊ะในซีรีส์เกาหลีเท่านั้นแหละค่ะอย่าคิดว่าจะมาสวยหรูมาเดินสวยๆทำงานสวยๆกินข้าวก็อะไรกุระกินข้าวก็20นาทีครึ่งชั่วโมงไม่ใช่กินข้าวกับผู้ชายเกาหลีกินข้าวกับผู้ชายเกาหลีก็ต้องเลี้ยงเขาสิไม่เลี้ยงเขาจะไปกินด้วยหรอถ้าไม่เลี้ยงก็ต้องหารไม่เลี้ยงก็ต้องหารค่ะโรงแรมล่ะโรงแรมก็หารกันสิค่ะ ถ้าอยากไปที่โรงแรมก็ต้องออกเองคำไม่สุภาพก็ช่างเนาะอ่ะมันก็ความจริงนะเมนบอกเรื่องจริงอันนี้ไม่พูดถึงดีกว่าเรื่องพวกนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องมาสัมผัสเองค่ะกระเทยเกาหลีแล้วมีไหมมีเยอะ
กระเทยเกาหลีก็เหยียดกระเทยไทยกระเทยไทยก็เหยียดกระเทยเกาหลีไม่เกาหลีมันชอบเหยียดคนต่างชาติว่าอะไรนะถ้าผิวดำอะไรถ้าผิวดำมันก็จะรังเกียจว่าเป็นพวกต่างชาติเป็นซุ่มขี้ถูกเป็นซุ่มแบบทำงานใส่แรงยังสิละคนไทยมาน่ะเขาเหยียดหมดเลยไทยเวียดนามได้เต็มอุ้ยเธอตะวันหนาเธอสวยมากอีลีเดย์แบบนวลมากขึ้นกล้องมากของแท้ดีกับไม่ดีมีซัวคือคนไทยนี่ล่ะคนดีกับมีแต่มาเขาแนวนึงเนาะแบบอะไรเดียวคือนิสัยเขาอธิบายความชอบหน่อยความชอบและความประทับใจเด้อด่ากันนี่คือว่าแล้วกันแล้วว่าแล้วก็จบด่ากันปานสีขาเหมือนนี่ก็ดีกันเฮ้ยเก่าแล้วพูดแล้วก็ลืมไม่เก็บมาคิดตีกันแล้วก็แล้วทางใจตีกันแล้วก็แล้วแล้วอีกอย่างนึงคือความเสมอภาคเท่าเทียมกันบ่มีส้นสันวันนะบ่มีแบงโอ้ยเจ้านายลูกน้องนั่งกินข้าวด้วยกันไม่เหมือนที่เมืองไทยไม่มีส้นสันวันนะเกาหลีเพราะว่าเขาไม่ได้ถืออะไรมากมายเขาให้ความเสมอภาคกับคนไทยนี่กับต่างชาตินี่คือโอเคอยู่อันนี้คือความประทับใจส่วนตัวนะครับอันร้านอาหารจะรู้แค่ไหนก็นั่งกินด้วยกันเหมือนใส่เกือบบูธไปกินเสวิร์มก็กินได้กันเหมือนเดิมไม่มีแบ่งชนชั้นวรรณะโอ้ยเธอเป็นลูกน้องฉันเป็นเฒ่าแก่ฉันเป็นผู้จัดการโน่นนี่นั่นเหมือนเมืองไทยไม่ค่ะเขาด่าเฮาเขากะดีกับเฮาคือเก่าน่ะก็ดีเกาหลีเงินเยอะแค่นั้นแหละจะมาแบนผักดองอะไรเขาสับทิ้งวันละเนาะปลูกแล้วเขาไม่สวยก็คือทิ้งค่ะจะมาบงมาแบนอะไรล่ะ ฉันไม่แบนหรอกผักดองเพราะฉันกินทุกวันอร่อยเนาะที่บ้านมีอยู่มีกินได้ทุกวันนี้ก็เพราะมากินผักดองนี่แหละฉันไม่ลืมบุญลืมคุณเขาหรอกอะไรที่ดีๆฉันก็จดจำอะไรที่ไม่ดีไม่ใส่ใจฉันก็ไม่ใส่ใจฉันนั่นแหละเพราะเราไม่หาเงินค่ะเนาะงานเงินคืองานงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขเมื่อแรกมีสิบันดาลสุขใช่ปะไม่ ไปในทางนั้นตอนเย็นกลับไปก็กินเบียร์จิบเบียร์กรุบกรุบเบียร์อยู่นี่แดกวันละเท่าไหร่เบียร์อยู่นี่แดกวันละลังก็ยังไม่หลุดค่าแรงนะอยู่ไทยในค่าแรงไม่เปรียบให้ฟังหน่อยเบียร์ค่าแรงอยู่นี่แสนค่าแรงอยู่นี่ขั้นต่ำน่ะแสนหญิงน่ะก็แล้วก็แก๊กน่ะแสนหนึ่งน่ะ 2,000 กว่าบาทเอาตัวเลขกลมๆ 2,500 2,000 คิดให้เราถูกๆเลยนะเนี่ยอยู่ไทยตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ำกรุงเทพปริมณฑล300เท่าไหร่363บาทเหรอเออนั่นแหละประมาณนี้แหละเท่าไหร่ไม่รู้360กว่าบาททำงานเลิกงานมาซื้อกับข้าวซื้อเบียร์ให้ผัวนี่หมดไปละวันนึงค่าแรงดีไม่ดีไม่พออยู่เกาหลีน่ะค่าแรงวันนึงถ้ากินให้หมดน่ะกินตั้งแต่กลางคืนถึงเช้าก็ยังกินไม่หมดเลยกับข้าวที่ซื้อมาเบียร์น่ะเนาะเบียร์น่ะเนาะเบียร์น่ะโอ้ยแนวซันมากเลยเบียร์ซันแห้งถูกใจซันแห้งมากกินเบียร์ดีแล้วผู้ทางกินค่าแรง120ซื้อเบียร์ 20,000 เมาปั่นสองหมื่นนี่เมาปันแม่คนละเออเนาะมันลืดบ้านเราค่าแรงเท่านั้นซื้อเบียร์ลังเดียวไม่ได้อันนี้ไม่ได้ดูถูกบ้านเจ้าของได้แค่เปรียบเทียบให้ฟังซื่อๆยาสูบนึงสูบเข้าไปให้ปอดใหม่พุ่นญาติเขาหอดหู้ดังพร้อมก็ได้ซ่องนึงนี่ค่าแรงว้ายสูบลงไปหมูมากาไก่มื้อนี่คิวจะเป็นงามเนาะคนสวยช่วยได้เพราะมาเกาหลีนี่แหละหน้าก็หน้าเกาหลีหมดกี่สิบล้านเนี่ยเกาหลีแต่ก็ไม่ได้พูดถึงใครคนอื่นไม่ได้ว่าอยู่ไทยไม่ดีคนอยู่ไทยดีเอาเขาเปรียบให้ฟังเนาะ โอกาสของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันผู้ใดเป็นเจ้าเป็นนายผู้ใดมีหน้าที่การงานดีๆก็ดีไปนะอันนี้โอกาสของเราเนาะคนอยากมาก็อยากมาเทียบใจก็ไม่ได้มาก็มีอ่ะสิไปแล้วสิหักเอียเขาฉันมาแล้วคนอิจฉาฉันก็มีนินทาฉันตามหลังมาอีกก็มีเยอะแยะไม่บายบายไปแล้วเนาะบายจะไปก็ไปไม่ปีมีคุยเลยไปพ่ออัญญองอัญญอง